Welcome to Feed Pod. สวัสดีครับคุณกำลังฟังเกม Among Us Podcast เพราะไม่ว่าในชีวิตจริงหรือในเกมคุณคือผู้เล่นกับผมอาร์ตกันธรหลีนวรัตน์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกม Among Us Podcast EP ที่8ซึ่ง EP นี้เนี่ยมีความพิเศษด้วยนะครับกับผมอาร์ตกันธรหลีนวรัตน์เช่นเคยครับผมสำหรับที่บอกไปตอนต้นนะครับว่า EP นี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่วันที่เราออกอากาศของเกม Among Us Podcast EP นี้นี่นะครับตรงกับวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2563หรือวันแม่แห่งชาติที่ทุกคนทราบกันดีนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยหัวข้อหรือท็อปปิกที่เราจะเอามาพูดกันเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับแม่และก็เกมแน่นอนครับผมก็เลยตั้งเอพิโซดนี้ว่าเป็นเอพิโซดแม่และเกมแล้วกันครับเหมือนแม่และเด็กแต่เป็นแม่และเกมแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมที่เราจะหยิบยกมารีวิวหรือจะมาเชิญชวนให้ทุกคนชวนคุณแม่ๆของทุกคนเนี่ยนะครับมาเล่นด้วยกันเนี่ยนะครับจะเป็นเกมอะไรนั้นไปฟังกันเลยครับผมและเกมแรกที่เราเลือกหยิบยกขึ้นมาพูดกันใน EP แม่และเกมของเราในวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเกม Cooking Mama ครับผมโดยที่คำว่ามาม่าในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันแน่นอนครับผมสำหรับตัวเกมนั้นจะเป็นยังไงเราจะชวนคุณแม่มาเล่นเกมนี้ได้ไหมไปฟังข้อมูลกันเลยครับผมสำหรับเกม Cooking Mama นะครับเป็นเกมที่พัฒนาโดยบริษัทไตโตะนะครับจับมือกันกับ Cooking Mama Limited ครับผมโดยเกมนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาวางขายเนี่ยในเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2006ครับซึ่งค่อนข้างนานแล้วเนาะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยยังมีเอพิโซดไม่ใช่เอพิโซดสิยังมีภาคใหม่ๆให้เราออกมาได้เล่นกันอยู่ตลอดนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยแสดงว่ามันก็น่าจะต้องได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยสไตล์การเล่นนะครับจะเป็นเกมที่รวมเอามินิเกมหลายๆเกมเนี่ยนะครับมารวมเข้าด้วยกันเนาะอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นเกมแนวซิมูเลชันวิดีโอเกมครับคือเหมือนจำลองชีวิตจริงอะไรแบบนี้มั้งแต่มันไม่ได้จำลองขนาดนั้นนะฮะอันนี้คือเป็นแนวเกมเฉยๆสำหรับแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับก็อย่างเช่น iOS นะครับWindows ครับผม Wii เครื่องเล่น Wii เนาะแล้วก็ Nintendo DS แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเกมหลายๆอย่างในเครือของเขาที่สามารถรองรับกับเกม Cooking Mama ได้นะครับฟีเจอร์ของเกมนะครับก็จะเป็นฟีลเหมือนเราไปเรียนทำอาหารกับคุณแม่ใจดีท่านหนึ่งโดยที่เราจะเป็นคนทำอาหารนั้นด้วยตัวเองเช่นสมมติว่าเราทำไข่เจียวเราก็จะเป็นผู้ทำตั้งแต่ตอกไข่ตีไข่ปรุงรสทอดใส่จานจัดเสิร์ฟคืออันนี้เนี่ยเราก็จะได้ทำเหมือนเกือบทั้งโปรเซสของมันเลยผ่านมินิเกมต่างๆที่ตัวเกมเนี่ยนะครับจัดสรรมาให้โดยที่ในเกม Cooking Mama เนี่ยนะครับก็จะมีหลายเมนูมากให้ทุกคนได้เลือกได้ลองทำกันนะครับและที่สำคัญนะครับอัดเคยเห็นใน YouTube เนี่ยนะครับมีคนเอาเกม Cooking Mama เนี่ยกับการทำอาหารจริงๆเนี่ยมาทำให้มันแบบเหมือนทำให้เปรียบเทียบกันช็อตต่อช็อตนะครับให้มันมีความใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยก็ทุกคนสามารถไปลองทำตามกันได้อัดคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถไปลองทำตามกันได้จริงๆนะครับแล้วจะอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงเนี่ยรบกวนช่วยแจ้งอันมาด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับอันนั้นก็คือทั้งหมดของเกม Cooking Mama แล้วเนาะและสาเหตุที่อาจเลือกเกมนี้เนี่ยขึ้นมารีวิวในเอพิโซดแม่และเกมของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเกมอะครับ Cooking Mama เนาะมันก็มีชื่อมาม่าอยู่แล้วอะซึ่งมาม่าในที่นี้เนี่ยอาร์ตคิดว่านะครับว่าเขาน่าจะใช้ความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับคุณแม่แล้วกันเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยอาร์ตก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมีนัยยะบางอย่างแอบแฝงอยู่ว่าทำไมถึงต้องเป็นคุกกิ้งมาม่าล่ะทำไมถึงไม่เป็นอย่างอื่นแบบเช่นพ่อครัวหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยรู้สึกว่าพอในตัวเกมอะครับใช้คำว่ามาม่าปุ๊บมันดูเป็นอะไรที่เราเก็ตสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยว่าคุกกิ้งก็คือทำอาหารเนาะมาม่าก็คือกับแม่ก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าอาหารนั้นเนี่ยมันจะอร่อยแล้วก็มีเหมือนยังไงล่ะมันมีความทรงจำอยู่ด้วยโอ๊ยพอใช้คำว่าความทรงจำแล้วมันดูแบบเกินจริงเนาะจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนทุกคนมีแม่ใช่และหลายๆคนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีคุณแม่มาทำอาหารให้ทานตั้งแต่เด็กแล้วเราก็จะติดรสชาตินั้นมาตลอดทำให้เราเหมือนมันไม่ใช่ทำให้เราสิคือทำให้ทุกๆคนนะครับที่เกิดมาเนี่ยเหมือนต่อให้เราไปชอบอาหารข้างนอกมากแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่โอเคในบางวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากกินแค่ไข่เจียวฝีมือแม่ของเราเองเนี่ยนะครับก็มันเป็นเหมือนสิ่งที่ซิมโบลิกที่ทุกคนรู้กันดีว่าแม่ของทุกๆบ้านเนี่ยนะครับทำอาหารอร่อยที่สุดโอเคแต่มันก็จะมีแม่บางท่านนะครับคุณแม่บางท่านที่ทำอาหารไม่เก่งก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือเราไม่ได้แบบจะมาบอกว่าแบบแม่ทุกคนต้องทำอาหารได้แม่ทุกคนต้องทำอาหารดีนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับยังไงดีล่ะเป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่แล้วกันที่มองว่าคุณแม่ของเราเนี่ยจะทำอาหารได้อร่อยที่สุดในความคิดของเราอยู่แล้วเนาะก็เลยคิดว่าตัวเกมเนี่ยก็เลยหยิบยกเอาความคิดตรงนี้เนี่ยมาทำเป็นชื่อเกมเพื่อที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีต่อใจอ่ะมันเป็นเกมที่แบบแน่นอนว่าพอมันเป็นแม่เนี่ยเนื้อหาของเกมมันจะมีความรุนแรงน้อยมากยกเว้นแบบโอเคคุณหยิบมีดขึ้นมาแล้วคุณต้องสับแล้วต้องระวังมือด้วยอะไรเงี้ยคือแบบความรุนแรงของมันน้อยมากสองคือมันทำให้เรารู้สึกผ่อนหมายถึงว่าทำให้เราแบบไม่รู้สึกว่ามันออฟเฟนส์มันเหมือนแบบมันมีแบบความแบบมันทำให้เราพอพูดถึงคุณแม่ในเกมเนี้ยแบบคุกกิ้งมาม่าเนี่ยเรารู้สึกแบบมันสบายมันชิลมันดูแบบรีแลกซ์ขึ้นมันดูแบบเป็นเกมที่น่าจะไม่มีความรุนแรงมากขนาดนั้นมันทำให้เรารู้สึกแบบเบาใจอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นคำว่าคุกกิ้งก็ได้แต่สำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคุกกิ้งมาม่ามันทำให้เราเหมือนแบบเฮ้ยเราเข้าใจเกมนี้เลยอะว่ามันเกมนี้มันจะเป็นยังไงยังไงเนี่ยแบบทุกคนก็สามารถไปลองเล่นกันได้กันนะครับแบบสามารถโหลดได้ในมือถือของทุกท่านแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลองส่งให้คุณแม่ของทุกคนนะครับได้ลองเล่นเกมนี้ดูนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ยากเลยแถมสนุกมากๆด้วยแล้วไม่แน่นะครับมื้ออาหารต่อไปของคุณเนี่ยคุณแม่อาจจะหยิบยกเอาอาหารที่ท่านได้เล่นในเกมคุกกิ้งมาม่าเนี่ยนะครับมาทำเป็นสูตรของท่านเองแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนได้ลองชิมดูก็ถือว่าน่าสนใจไปอีกแบบเนาะก็สำหรับเกมแรกนะครับคุกกิ้งมาม่านะครับก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับเกมต่อไปนั้นจะเป็นเกมอะไรจะเกี่ยวข้องกับแม่และเด็กเอ้ยไม่ใช่แม่และเด็กแม่และการเล่นเกมจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนยังไงอย่าลืมติดตามฟังกันด้วยนะครับกับช่วงที่2ของเกม Among Us Podcast นะครับผมเมื่อเป็ดทั้ง6มารวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อสร้างความบันเทิงเป็ดฟลุกโอ้โหผมไม่กระตือตอนจริงๆด้วยเป็นไงฮะแต่ผมไม่ลงในฐานะชาวนาก็เป็นไรครับเป็นควายครับเป็ดน้ำก็อย่างที่คุณสมคิดเขาบอกนะคะคนจนจะหมดประเทศนะก็ดูเหมือนจะหมดจริงๆล่ะค่ะใกล้จะจนกันหมดแล้วเป็ดกล้องต้องอย่างน้อยต้องยังกูใช่ไหมคะใช่1ที2ที3จะเป็ดเก่งใครอยากรู้เรื่องอะไรถามมันเลยอ้าวเปิดช่องนี้เสร็จสิเป็ดเติ้ลการออลิฟอาจจะเป็นสกิลที่ติดมาตั้งแต่เกิดผมก็ทำได้นะพี่จริงแต่ผมทำไบโคเวอร์ที่คุณบอกไม่ได้หรอกและเป็ดป้าง Do you have a big cock พร้อมด้วยแขกรับเชิญมากหน้าหลายตาหลากเสียงคำว่าแกพูดเบาๆพอเจ็บแกเฮ้ยเบาๆดิเชอร์บี้ค่ะรับตำแหน่งสีกัปตันวงค่ะเอ้าปืนอยู่ที่ชั้นต้นพี่พูดอะไรไปพี่ไม่ได้พูดแกไม่ได้รับมีอะไรอยากจะถามอาจารย์น้องไหมอยู่ตรงนี้แล้วกินข้าวหรือยังครับพบกับความวุ่นวายเหล่านี้ได้ในคุณฟลุ๊กดักกี้พอด
กวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์1ทุ่มตรงทุกช่องทางพอดแคสต์และ YouTube FeedPod นะครับกราบกรานมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาปรึกษาเป็ดไหมเราอยากให้น้ำเริ่มก่อนอะอะไรอะไม่สบายใจไม่ไว้ใจเราอะมิตรภาพเรามันเก่าแล้วใช่ไหมใช่เชี่ยไปไม่ช่วยใช่มาต่อกันต่อกับช่วงที่2ของเกม Among Us Podcast EP ที่8ภายใต้หัวข้อแม่และเกมคือแบบเหมือนแม่และเด็กเนาะแต่ก็เนาะเป็นแม่และเกมละกันโดยในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราได้หยิบยกเอาเกม Cooking Mama ขึ้นมาพูดถึงแล้วเนาะด้วยการใช้ชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกโดยตรงของผู้เล่นอย่างนี้มันค่อนข้างแบบลึกๆนิดนึงเนาะโอ้ไม่เป็นไรสำหรับเกมที่2นั้นจะเป็นเกมอะไรและจะเกี่ยวกับคุณแม่ในทิศทางไหนไปลองฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมที่2ที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันในเอพิโซดที่8นี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเกม Plant vs Zombie หรือ Plant vs Zombie ที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยแหละครับโดยเกมนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาของ PopCap Games นะครับผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังของเกมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นมามากมายในโทรศัพท์มือถือเกม Plant vs Zombie เนี่ยนะครับถูกวางจำหน่ายในปีคริสตศักราช2009นะครับก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีหลายภาคคือไม่ใช่หลายภาคหรอกคือมีหลายแบบหลายรูปแบบอะแต่อยู่ภายใต้ชื่อ Plant vs Zombie แล้วกันแต่ที่เราจะหยิบยกมาพูดเนี่ยนั่นก็คือเกม Plant vs Zombie เฉยๆที่มันเป็นการปลูกผักเพื่อที่จะสู้กับซอมบี้เนี่ยแหละครับโดยแนวทางการเล่นเกมเนาะพอมันเป็นการปลูกผักสู้กับซอมบี้แล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเกมแนวTower Defense ก็คือเหมือนตั้งป้อมปราการเพื่อที่จะป้องกันอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็แน่นอนครับมันต้องใช้การวางแผนสำหรับแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับก็คือสามารถเล่นได้ในมือถือของทุกท่านทุกท่านในขณะนี้เลยไม่ว่าจะเป็นใน iOS ใน Android ส่วนในคอมพิวเตอร์ก็จะมีใน Windows ใน PS3 Nintendo DS อะไรแบบนี้ครับคือขอค่อนข้างที่จะแบบเวอร์ไวด์แล้วก็เปิดกว้างในทุกๆแพลตฟอร์มของเกมเนาะตัว Plants vs Zombie เนี่ยนะฮะโดยวิธีการเล่นเกมนะครับง่ายมากคือคุณแค่ต้องใช้พืชที่คุณมีเนี่ยนะครับในการปลูกมันลงไปในสวนหน้าบ้านหรือสวนหลังบ้านหรือบนหลังคาหรือในน้ำของคุณเนี่ยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ซอมบี้เนี่ยนะครับบุกเข้ามาเพื่อที่จะกินสมองของเรานะฮะโดยที่พืชแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันบางตัวยิงได้1บางตัวยิงถั่วได้เม็ดนึงบางตัวเป็นข้าวโพดบางตัวเป็นเห็ดบางตัวเป็นพริกอะไรแบบนี้ครับที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายเพราะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเหมือนกิมมิคมีแบบจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างกันเพื่อที่จะรับมือกับซอมบี้ที่ก็มีความเฟี้ยวในแบบน่ารักน่ารักครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ธรรมดาซอมบี้ที่ใส่หมวกกระป๋องซอมบี้ที่ใส่โคนจราจรซอมบี้ที่ถือประตูบ้านมุงลวดอะไรแบบนี้ครับแบบมันแบบเราต้องพูดว่ามันเป็นเกมแบบสำหรับเด็กด้วยมั้งครับมันก็เลยแบบความรุนแรงอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็แต่ว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะคืออัดก็ยังเคยแบบติดอยู่ช่วงนึงเลยอะครับแล้วยิ่งเขาปล่อยภาค2ออกมาด้วยเนี่ยนะฮะยิ่งแบบมีพืชพันธุ์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้ได้ในเกมเยอะขึ้นมีซอมบี้ใหม่ๆเยอะขึ้นภาพคมชัดขึ้นโอ้แบบอัดพูดเลยว่าแบบคือคุณสามารถเอาเกมนี้นะครับขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ไปเล่นเพลินๆได้เลยโดยที่คุณแบบรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากคือเกมมันดูไม่มีอะไรเลยฮะแต่ว่ามันสนุกอ่ะมันสนุกในตัวของมันเองซึ่งอันนี้เนี่ยอัดไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมหลายๆคนถึงชอบเล่นเกมนี้และสาเหตุที่อัดหยิบยกเอาเกมนี้เนี่ยขึ้นมาพูดในเอพิโซดวันแม่เนี่ยนะครับนั่นก็เพราะว่าเกม Plants vs Zombie เนี่ยนะครับเป็นเกมที่คุณแม่อัดชอบเล่นมากครับผมซึ่งอัดก็เลยถือวิสาสะของการเป็นโฮสต์ของรายการนี้เนี่ยนะครับในการหยิบยกเกมนี้เนี่ยมาให้ทุกคนนะครับได้ลองฟังได้ลองเล่นดูนะครับเพราะว่าอัดเชื่อว่าถ้าเกิดแม่อัดชอบเล่นเกมนี้เนี่ยอัดคิดว่าคุณแม่ของทุกๆคนที่ผู้ฟังเนี่ยนะครับน่าจะอยากเล่นเกมนี้เหมือนกันไม่รู้สิอาจว่า
มันก็ดีนะถ้าเราแบบได้แนะนำให้เขาได้รู้จักกับเกมพอเขาจะได้1คือเขาก็จะได้มีอะไรทำกับ2คือเขาก็จะได้เหมือนยังไงดีล่ะเขาจะได้รู้สึกว่าเขาอยู่ในโลกเดียวกันกับเราเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพอเราแนะนำเกมให้เขาได้เล่นเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนี่ยนะฮะคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบอ่ะเอาว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีมันเหมือนเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงในครอบครัวที่เราเล่นเกมเหมือนกันคะแนนเราไม่เท่ากันคนนี้ได้ไปไกลกว่าอะไรเงี้ยคืออันมีความรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าแบบมันทำให้แบบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันแน่นแฟนกันมากขึ้นยังไงเนี่ยนะครับในวันแม่ปีนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ติดต่อไปหาคุณแม่หรือยังไม่ได้หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไม่ได้เจอคุณแม่ในวันนี้เนี่ยนะครับลองส่งลิงก์โหลดเกมหรือว่าลองส่งตัวเกมเนี่ยนะครับอย่างแพนวีอัสซอมบี้หรือคุกกิ้งมาม่าก็ได้เนี่ยนะฮะไปให้คุณแม่ดูนะครับเราบอกคุณแม่ว่าลองเล่นเกมนี้ดูมันสนุกมากแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ให้เขาอัปเดตมาทางเราด้วยเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยนัดคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราเชื่อมต่อกันมากแค่ไหนเรารู้สึกสนุกกับเกมเรารู้สึกเล่นกับเกมเพราะเราคอนเนคกับมันมากขึ้นแล้วก็คิดว่าการเริ่มต้นจากเกมที่มันง่ายแล้วมันสนุกแบบ2เกมที่อัดแนะนำมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Cooking Mama หรือ Panvia Zombie เนี่ยเอาว่ามันทำให้การคอนเนคระหว่างแม่กับเทคโนโลยีเนี่ยหรือแม่กับเกมเนี่ยมันคอนเนคกันง่ายขึ้นแล้วพอเขาคอนเนคกันง่ายขึ้นแล้วเนี่ยอัดว่าเขาก็น่าจะเข้าใจในมุมมองของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดหรือเขาไม่โอเคแถมมันยังทำให้เขารู้สึกสนุกแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่เกมสามารถทำได้เนาะและเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินแอบได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาร์ตมาอัดเอพิโซดนี้เนี่ยนะครับที่นอกบ้านที่อาร์ตมาอยู่กับคุณแม่กลับมาหาคุณแม่นะครับโดยที่อาร์ตไม่อยากให้ท่านรู้ว่าอาร์ตพูดถึงเกมที่ท่านชอบเล่นในเอพิโซดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเขินอะเขินแล้วก็นั่นแหละฮะสำหรับใครที่อยากให้ไม่ใช่อยากให้สิสำหรับใครที่ยังไม่มีไอเดียนะครับว่าเราจะให้อะไรของให้อะไรคุณแม่ในเอพิโซดไม่ใช่ในเอพิโซดในวันนี้เนี่ยนะครับในวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับลองส่งเกม Cooking Mama หรือไม่ก็เกม Plan VS Zombie ไปให้ท่านได้ลองเล่นดูครับไม่แน่นะครับท่านคุณอาจจะไปปลุกความเป็นสัญชาตญาณเกมเมอร์ในตัวคุณแม่ของคุณก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะเกิดเป็นกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับอาร์ตขอให้คุณแม่ของคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ยืนยาวฟังเกม Among Us Podcast ไปยาวๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอาร์ตรบกวนติดฝากให้ทุกคนช่วยกันกด follow เกม Among Us Podcast ในทุกๆช่องทางที่คุณฟังครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับหากใครมีคำติชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรายการเนี่ยนะครับสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ได้ที่ใต้พอดแคสต์นี้เลยนะครับหรือว่าจะสะดวกติดต่อมาทาง Facebook Fanpage ของทาง Feedpod ก็ได้นะครับหรือ Twitter ของทาง Feedpod ก็ได้และแน่นอนครับผมเรามี Instagram นะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตความเคลื่อนไหวกันของทุกๆรายการในเครือ Feedpod ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับ EP ที่8 EP พิเศษ EP วันแม่มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ feedpod feed happiness in your life with our podcast